ชายหนุ่มชาวแอฟริกาผู้นี้สร้างสถิติที่แปลกประหลาดเป็นสถิติโอลิมปิกว่ายน้ำฟรีสไตล100์100เมตรที่ชาที่สุดเขาอาศัยกำลังของตัวเองจนเกือบทำให้การแข่งขันว่ายน้ำโอลิมปิกกลายเป็นการแข่งขันช่วยชีวิตและเกือบจมน้ําในช่วงครึ่งทางสุดท้ายด้วยเหตุนี้ในเวลาต่อมาคณะกรรมการโอลิมปิกจึงกำหนดให้มีไลฟ์การ์ดในการแข่งขันว่ายน้ำด้วย นี่คือการแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์100เมตรชายในโอลิมปิกปี2000ในสระว่ายน้ำขนาดใหญ่เหลือเพียงเงาดำที่กำลังดิ้นรนว่ายไปข้างหน้าเมื่อเห็นว่าชายหนุ่มแทบจะว่ายไม่ไหวแล้วผู้ชมก็พร้อมใจกันส่งเสียงเชียร์สุดท้ายชายหนุ่มผู้นี้ก็อาศัยลมหายใจเฮือกสุดท้ายว่ายไปถึงเส้นชยัยโดยใช้เวลา1นาที52วินาที กลายเป็นสถิติที่ชาที่สุดของรายการนี้ในประวัติศาสตร์โอลิมปิกคนที่ได้แชมป์ในสมัยนั้นใช้เวลา47วินาทีแต่าจากสถิติที่น่ากระอักกระอ่วนใจนี้กลับทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ในสายตาของผู้คนภายในชั่วข้ามคืนสวัสดีค่ะทุกคนที่นี่คือรายการบันทึกพิศวงวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวของชายหนุ่มที่ได้อันดับสุดท้ายแต่กลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ ชายหนุ่มคนนี้ชื่อเอริกมุดซัมบานีมาจากประเทศอเอเวทออรียอกินีซึ่งเป็นประเทศเล็กๆในทวีปแอฟริกาในปี2000ประเทศนี้มีประชากรเพียงหนึ่งล้านคนชีวิตของเขาก็ไม่ได้มั่งคั่งเขากับแม่และพี่สาวน้องสาวอีกสี่คนอาศัยอยู่ในเพิงไม้เล็กๆในสลัมของเมืองหลวงอย่างมาลาโบพ่อของเขาเสียชีวิตจากอาการป่วยตั้งแต่เขาอายุเพียงไม่กี่ขวบ ด้วยเหตุนี้ทั้งครอบครัวจึงอาศัยเพียงรายได้จากการทำงานชั่วคราวของแม่ชีวิตแต่ละวันผ่านไปอย่างยากลำบากเอริกเป็นผู้ชายคนเดียวในครอบครัวเขาจึงตั้งใจเรียนมาโดยตลอดจนสอบเข้ามาหาวิทยาลัยได้หากไม่มีอะไรผิดพลาดหลังจากเรียนจบเขาอาจจะมีโอกาสได้ทำงานในบริษัทน้ำมันของต่างประเทศและทำให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้น เอริกก็เหมือนกับชาวแอฟริกาส่วนใหญ่ที่ชอบกีฬาและการออกกําลังกายช่วงที่เรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนเขาก็ชอบเตะฟุตบอลแต่น่าเสียดายที่เขาไม่มีเงินซื้อรองเท้าฟุตบอลและชุดกีฬาเป็นของตัวเองด้วยเหตุนี้บางทีเขาก็จะไปเตะฟุตบอลบ้างเพื่อคลายเครียดแต่พอคนอื่นเริ่มตั้งทีมเล่นเขาก็จะหาเหตุผลเพื่อออกจากสนาม ตอนแรกเอริกค,คิดว่าตลอดชีวิตนี้เขาคงจะไม่มีทางได้เกี่ยวข้องกับกีฬาอีกแล้วจนเมื่อมาถึงเดือนมีนาคมปี2000เอริกได้ข่าวว่ามีหน่วยงานกำลังเปิดรับสมัครนักกีฬาว่ายน้ำเพื่อสร้างทีมว่ายน้ำพอได้ยินข่าวนี้เขาที่รักกีฬาว่ายน้ำมากจึงไปลงสมัครอย่างไม่ลังเลความจริงแล้วการเข้าร่วมแข่งขันโอลิมปิก มักจะมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่านักกีฬาจะต้องได้คะแนนตามที่กำหนดจึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันแต่ในสมัยนั้นคณะกรรมการโอลิมปิกอยากให้ประเทศและภูมิภาคที่ด้ยพัฒนามีโอกาสเข้าร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกด้วยดังนั้นในตอนนั้นเขาจึงมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโดยไม่จำเป็นต้องมีคะแนนแล้วเอริกก็พบว่าโอกาสที่หาได้ยากนี้กลับมีคนคว้าไว้เพียงไม่กี่คน สาเหตุก็เพราะในอีควเทอเรียลกินีกีฬาที่เป็นที่นิยมที่สุดคือฟุตบอลมีคนเรียนว่ายน้ำน้อยมากตลอดขั้นตอนการคัดเลือกดูไม่เหมือนการคัดเลือกนักกีฬาโอลิมปิกเลยดูเหมือนการแข่งขันกระโดดน้ำเสียมากกว่า ผลสุดท้ายคณะกรรมการก็เลือกคนที่ค่อนข้างยอดเยี่ยมจากบรรดาคนที่ไม่โดดเด่นทั้งหลายเอริกได้รับเลือกให้เข้าร่วมในการแข่งขันโอลิมปิกสมความตั้งใจแล้วเขาก็ยังเป็นนักกีฬาว่ายน้ำโอลิมปิกคนแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ด้วยก่อนกลับบ้านคณะกรรมการยังย้ำเตือนเขาด้วยความหวังดีว่าทางที่ดีก็กลับไปตั้งใจฝึกว่ายน้าต่อนะ แต่เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานอันย่ำแย่ของประเทศเขาก็ยังว่ายน้ำไม่เป็นอยู่ดีเพราะหาสาว่ายน้ำสำหรับฝึกฝนไม่ได้เลยสุดท้าย8เดือนก่อนเริ่มการแข่งขันโอลิมปิกเอริกก็เจอสาวายน้ำที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองหลวงอย่างมาลาโบเป็นสาวายน้ำยาว13เมตรสามารถใช้ได้ตอนตี5ถึง6โมงเช้าและต้องออกไปก่อนที่แขกจะมาถึงเขาใช้สาได้มากที่สุด3ครั้งต่อสัปดาห์ สระน้ำเล็กๆแห่งนี้ช่วยเติมเต็มความใฝ่ฝันของเอริกที่อยากมีสระว่ายน้ำเขาคว้าโอกาสที่หายากครั้งนี้ไว้พยายามฝึกฝนอย่างเต็มที่หลังจากมีพื้นฐานประมาณหนึ่งแล้วเขาก็ไปฝึกในแม่น้ำระหว่างที่ฝึกก็ขอคำแนะนำจากชาวประมงด้วยแต่แน่นอนว่าชาวประมงก็ไม่สามารถสอนเทคนิคให้เขาได้สอนได้แค่วิธีที่จะทำให้เขาไม่จมน้ำเท่านั้น เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วจากการจัดการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเอริกก็บอกลาครอบครัวเพื่อเริ่มต้นการเดินทางไปซิดนีย์ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยไปต่างประเทศและไม่เคยได้ยินชื่อซิดนีย์และออสเตรเลียามาก่อนจากบ้านเกิดเดินทางไปถึงซิดนีย์เขาใช้เวลา3วันเต็มๆครั้งแรกที่เขาได้เห็นสาวว่ายน้ำมาตรฐานยาว50เมตรของโอลิมปิกเขาก็รู้สึกลนลานมาก ที่นี่ใหญ่กว่าสระน้ำเล็กๆที่เขาใช้ฝึกซ้อมเยอะมากโดยเฉพาะเมื่อเขาได้เห็นผู้เข้าแข่งขันมืออาชีพทั้งหลายแต่ละคนร่างกายบึกบึนโตคลื่นอยู่ในน้ำเพื่อพุ่งไปข้างหน้าเอริกเริ่มท้อถอยมากขึ้นถ้าเทียบกับคนเหล่านี้แล้วเขาก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นเลยที่แย่ก,กว่านั้นก็คือที่ผ่านมาเขาฝึกว่ายน้ำ50เมตรมาตลอด พอมาถึงที่นี่แล้วเพิ่งจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่ของพวกเขาที่ทำหน้าที่ลงทะเบียนการแข่งขันระบุรายการแข่งขันผิดเป็นว่ายน้ำฟรีสไตล์100เมตรระยะทางเพิ่มมาอีกเท่าตัวนึกไม่ถึงว่าการเดินทางครั้งนี้จะไม่มีเซอร์ไพรส์แม้แต่น้อยมีแต่ความตกตะลึงครั้งแล้วครั้งเล่าเขากังวลมากว่าตอนที่แข่งขันพอว่ายไปได้ครึ่งทางแล้วร่างกายจะอ่อนล้าจนต้องสละชีพเพื่อชาติ ในช่วงหลายวันต่อมาเอริกก็เริ่มฝึกในสาวายน้ำร่วมกับนักกีฬาคนอื่นแต่แทนที่จะใช้คำว่าฝึกน่าจะบอกว่าเรียนเทคนิคแบบรวบรัดจะดีกว่าเวลาที่ไม่เข้าใจตรงไหนเขาก็จะไปขอคำแนะนำแต่เนื่องจากบุคลิกของเขาดูไม่เหมือนนักกีฬาว่ายน้ำมืออาชีพหลายๆคนจึงไม่ค่อยอยากยุ่งกับเขาจนกระทั่งได้เจอโค้ชชาวแอฟริกาใต้คนหนึ่ง ตอนแรกที่เขาเห็นเอริกสวมกางเกงขาสั้นตัวโครงเดินไปเดินมาอยู่ริมสาวายน้ำเขาก็นึกว่าเอริกเป็นเจ้าหน้าที่ของสาวายน้ำจนเมื่อเขานำหลักฐานมาสแสดงโคชแอฟริกาใต้ถึงได้รู้ว่าเขาไม่ได้ล้อเล่นจริงๆโคชแอฟริกาใต้ก็ดีใจไม่เพียงแต่เจียดเวลามาช่วยแนะนำเขานอกจากนี้ยังจัดหากางเกงว่ายน้ำและแว่นตาว่ายน้ำมาให้เขาด้วย ถึงแม้กางเกงว่ายน้ำตัวนี้จะไม่พอดีตัวใหญ่ไปหนึ่งเบอร์แต่ด้วยสถานการณ์ในตอนนี้จะมาคิดเล็กคิดน้อยกับเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะหากแต่งกายไม่ตรงกับเกณฑ์ก็อาจจะถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันได้ด้วยความช่วยเหลือของโค้ชคนนี้ทำให้เอริกมีความมั่นใจมากขึ้นแต่เมื่อการแข่งขันใกล้จะมาถึงก็ยังมีปัญหาสุดท้ายที่แก้ไขไม่ได้ก็คือเขาไม่รู้ว่าควรหายใจยังไง ในพิธีเปิดการแข่งขันเนื่องจากเอริกตัวสูงที่สุดจึงได้ถือธงในพิธีเปิดนำทีมนักกีฬาอีกสี่คนเข้าร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันเขาที่ไม่รู้ว่าควรทำยังไงภายในใจก็ยังครุ่นคิดเรื่องที่ต้องสละชีพเพื่อชาติเมื่อมาถึงวันแข่งขันผู้ชมมากมายหลั่งไหลเข้ามาภายในสนามแข่งขันว่ายน้ำผู้เข้าแข่งขันคนอื่นสวมชุดว่ายน้ำแบบมืออาชีพครบชุดส่วนเอริก เหมือนคุณลุงที่เพิ่งอาบน้ำเสร็จแล้วออกมาเดินเล่นรอบสระตอนที่พิธีกรแนะนำชื่อของเขาต่อหน้าคนดูเต็มสนามเอริกก็รู้สึกตื่นเต้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ยังดีที่การแข่งขันไม่ได้มีเขาคนเดียวมีเพื่อนนักกีฬาอีกสองคนที่ช่วยเบีเ่ยงเบนความสนใจบางส่วนไปได้พวกเขาก็คือคาริมบาจากไนจีเรียและฟาคูดอริปปจากทากิจิสถาน ทั้งสองคนนี้ก็เหมือนกับเอริกที่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันผ่านโปรแกรมของโอลิมปิกในสายตาของคนดูขอแค่พวกเขาว่ายไปถึงเส้นชัยก็ถือว่าสิ้นสุดแล้วแต่ตอนที่เริ่มการแข่งขันกลับเกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นนักกีฬาสองคนนี้ไม่มีประสบการณ์การแข่งขัน กรรมการเพิ่งจะตะโกนว่าเตรียมตัวเสียงสัญญาณปล่อยตัวยังไม่ทันดังพวกเขาก็กระโดดลงไปอยู่ในสระแล้วสองหนุ่มที่อยู่กลุ่มเดียวกันออกตัวก่อนสัญญาณปล่อยตัวจึงถูกตัดสิทธิ์จากการแข่งขันตอนแรกที่ได้ยินเสียงของกรรมการเอริกตกใจมากเขานึกว่าเขาต้องถูกตัดสิทธิ์ปรากฏว่ากรรมการบอกว่าสองคนนั้นไม่มีโอกาสแล้วตอนนี้เหลือแค่คุณคนเดียวที่ได้แข่งขันต่อ ตามปกติแล้วเขาก็ควรจะได้เข้ารอบต่อไปทันทีแต่หลังจากเจราจากันแล้วคณะกรรมการก็ตัดสินใจให้ดำเนินการแข่งขันตามปกติขอแค่เอริกทำเวลาได้เร็วกว่า1นาที10วินาทีเขาก็สามารถเข้ารอบต่อไปได้ครั้งนี้เอริกจึงตื่นเต้นยิ่งกว่าเดิมเพราะทุกสายตาต่างก็จับจ้องมองมาที่เขาคนเดียวเขาคิดในใจว่าโอลิมปิกของคนอื่นต่างก็เป็นประวัติศาสตร์ในชีวิต แล้วทำไมโอลิมปิกของเขาถึงมีแต่เหตุไม่คาดคิดเดิมทีก็มีแค่3คนอยู่แล้วปรากฏว่าสองคนนั้นออกตัวก่อนอีกพวกเขาคุยกันไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าในช่วงเวลาวิกฤตเอริกนึกถึงครอบครัวตอนนี้พวกเขาจะต้องดูเขาอยู่หน้าทีวีแน่ๆเพื่อครอบครัวเขาจึงตัดสินใจสู้อีกสักครั้ง50เมตรแรก เอริกทุมเทสุดกำลังถึงแม้ท่าว่ายน้ำจะแปลกๆจังหวะเตะขาก็มั่วมากแต่ความเร็วก็ถือว่าไม่ได้ช้ามากยังมีแรงส่งไปข้างหน้าอยู่แต่เมื่อถึง50เมตรสุดท้ายเนื่องจากเขาไม่ได้ฝึกหายใจและร่างกายอ่อนล้าความเร็วของเขาจึงช้าลงเรื่อยๆเมื่อถึง15เมตรสุดท้ายเอริกรู้สึกว่าเขาเริ่มออกแรงไม่ไหวเขาพยายามดินรนว่ายต่อไปและดูเหมือนจะไปต่อไม่ไหวแล้ว ในตอนนั้นก็มีเสียงเชียร์จากผู้ชมทั้งสนามดังเข้ามาในหูของเขาผู้ชมบางคนแทบจะกระโดดลงไปช่วยเขาเอริกจึงฮึดสู้อีกครั้งสุดท้ายจบการแข่งขันไปด้วยเวลา1นาที52วินาที ความเร็วระดับนี้ช้าขนาดไหนเจ้าของเหรียญทองรายการนี้ในสมัยนั้นคือโฮเกนบานตัวเต็งของเนเธอร์แลนด์ทำเวลาไป47.84วินาทีเป็นสถิติโลกใหม่ในสมัยนั้นเท่ากับว่าเขาว่ายไปสองรอบแล้วขึ้นจักสะจนกลับเข้าไปในห้องแต่งตัวแล้วเอริกก็อาจจะยังอยู่ในน้ำอยู่เลยแต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนี้คนดูก็ชื่นชอบเขามีผู้คนเรียกเขาว่าปลาไหลดำ บอกว่าเขาเป็นตัวอย่างของการไม่ยอมแพ้แห่งโอลิมปิกต่อมาเขาก็มีสปอนเซอร์มากมายมีงานสัมภาษณ์และกิจกรรมต่างๆเรื่องราวของเขากลายเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ทรอปนักกีฬาว่ายน้ำชื่อดังก็กล่าวชื่นชมเขาในการสัมภาษณ์ว่านี่คือจิตวิญญาณที่แท้จริงของโอลิมปิกถึงขั้นที่มีโปรดิวเซอร์ของฮอลลีวูดคิดจะปั้นเขาให้เป็นดาราแต่เมื่อเผชิญกับสิ่งเย้ายวนเหล่านี้เอริก กลับแสดงท่าทีที่มีสติมากเขาไม่ได้หลงไหลไปกับชื่อเสียงและปฏิเสธโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจไปหลายครั้งหลังจากกลับประเทศเขาก็ตั้งใจฝึกว่ายน้ำต่อในปี2004เอริกทำคะแนนได้ดีขึ้นเป็นเท่าตัวโดยใช้เวลา56.9วินาทีเดิมทีเขาอยากเข้าร่วมโอลิมปิกปี2004ที่เอเธนส์ ense, เพื่อให้ทั่วโลกได้เห็นพัฒนาการของเขา แต่เจ้าหน้าที่ของอีควาทอเรียลกินีก็ทำงานผิดพลาดอีกครั้งหาภาพถ่ายพาสปอร์ตของเอริกไม่เจอเขาจึงไม่ได้ไปร่วมการแข่งขันน่าเสียดายมากต่อมาในปี2006เขาได้เข้าร่วมในทัวร์นาเมนต์การแข่งขันว่ายน้ำที่เมืองดุสเซลดอร์ฟในเยอรมันแล้วก็ทำเวลาได้เร็วขึ้นครั้งนี้เขาใช้เวลา52.18วินาทีซึ่งเร็วกว่าตอนที่แข่งในซิดนีย์โอลิมปิก1นาที ในปี2012เอริกกลายเป็นโค้ชคนแรกของทีมว่ายน้ำทีมชาติอเ,เอเวาดอร์เกินีแล้วประเทศของเขาก็มีสาวว่ายน้ำมาตรฐานโอลิมปิกแล้วบางครั้งเอริกก็จะกลับไปที่สาน้ำเล็กๆที่เมื่อก่อนเขาเคยใช้ฝึกนี่คือสถานที่ที่ความฝันของเขางอกเงยหลับตาลงเขาก็ยังคงนึกถึงวันนั้นที่มีเสียงปรบมือดังสนัน่น ทุกวันนี้ถึงแม้จะผ่านเลยช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์มานานแล้วแต่เรื่องราวของนักสู้ร้อยเมตรก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้หลายๆคนสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดสำหรับมนุษย์ก็คือรู้ทั้งรู้ว่าตัวเองตัวเล็กและสิ้นหวังมากขนาดไหนแต่ก็ยังพยายามสุดความสามารถเพื่อสู้ต่อไปเรื่องราวของเราในวันนี้ก็จบลงแล้ว วันนี้ต้องขอลากันไปก่อนถ้าชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ